องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยและวมินทราธิราชที่กรุณารับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงในการผลิตแพทย์นะคะต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยเทพธนบุรีเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่จะเปิดคณะแพทย์สาวนะคะแล้วก็ในการร่วม MOU ในการผลิตแพทย์ในวันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยนวินทราธิราชเนี่ยโดยวชิรพยาบาลเนี่ยเป็นสถาบันที่มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการมากเลยโดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์เนี่ยเพราะฉะนั้นในการที่เราสองมหาวิทยาลัยเนี่ยจับมือกันร่วมกันในการผลิตแพทย์ศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นแพทย์ที่มีความเข้มแข็งแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับสุขภาพของประชาชนแล้วก็ต้องบอกว่านับว่าเป็นเรื่องที่จะทำให้วงการแพทย์คณะแพทยศาสตร์เนี่ยนะคะเติบโตแล้วก็เข้มแข็งเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้ที่เรามีการ MOU กันระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่รับเป็นสถาบันพี่เลี้ยงให้กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะก็จะเป็นการที่สร้างความเข้มแข็งของวงการแพทย์แล้วก็จะเป็นการที่ เป็นประโยชน์ในด้านของสุขภาพประชาชนเพราะว่าเราจะเป็นแพทย์ที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ไปรับใช้สังคมชุมชนแล้วก็ประเทศชาติในอนาคตค่ะ